สวัสดีจ้าพบกับแม่พ้อยน้องเพียวกว่าทํากินอีกแล้วจ้ามื้อนี้แม่พ้อยจะมาเฮ็ดแกงส้มปลานิ่มสุเบิ่งนะจ้าเกลือแตกกระทั่งกระทะเทน้ํามันลงเลยค่ะเพื่อทอดปลาของเฮานะจ้าพอน้ํามันเฮาฮ้อนแล้วใส่เกลือลงจักหน่อยนะคะเพื่อบ่ให้ปลานิ่มติดกระทะของเฮานะจ้าเอาลงทอดไว้เลยค่ะพอปลาของเฮาสุกฝั่งนึงแล้วนะจ๊ะเริ่มกรอบแล้วเฮาก็มากลับได้ค่ะรออีกสัก2นาทีจ้ะอีกฝั่งนึงปลาของเฮาก็สุกแล้วจ้ะมาเตรียมผักเลยค่ะก็จะมีแตงโมนะจ๊ะมะกุ้งจ้ะหรือว่ามะละกอนะจ๊ะมาหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะอันนี้ตามชอบเด้อค่ะมักชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยก็จัดไปโลดค่ะอันนี้คือมะกุ้งของเฮานะคะไปเอาในออกค่ะเอาในออกเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเม็ดออกแล้วค่ะกลับมาหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะตามที่ถนัดเลยค่ะเสร็จแล้วแม่พ่อจะมาทําเครื่องแกงนะคะเพราะว่าแม่พ่อซื้อพริกแกงมายันบ่หอมปานใดนะคะตามด้วยกระซ้ายกับไอ้หอมแดงนะคะผิวมะกรูดจ้ะแม่พ่อสิตําเพิ่มตามด้วยเนื้อปลาค่ะตามด้วยพริกแห้งจักหน่อยจ้ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะเพิ่มความหอมพร้อมจ้ะพอเสร็จแล้วเฮาก็มาตั้งหม้อเลยค่ะเตรียมเฮ็ดแกงส้มของเฮาเลยจ้ะนี่ก็คือพริกแกงที่ซื้อมานะจ้ะใส่พริกแกงลงไปค่ะตามด้วยเครื่องแกงที่เฮาตําไว้นะจ้าเพิ่มความหอมจ้ะตามด้วยหน้ามะขามเปียกด้วยค่ะพอก่อนค่ะถ้าเกิดพ่อเฮาค่อยเพิ่มได้นะจ้าตามด้วยผงปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะเพิ่มกะปิไปจักหน่อยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวจะแซ่บกว่าน้ำตาลไส้ขาวนะจ๊ะตามด้วยเกลือค่ะผงชูรสค่ะเดี๋ยวชิมเบิ่งรสชาติเด้อจ้ะว่าพอได้ยังแล้วถ้าก็ตามด้วยผักของเฮาจ้ะมีมะกุ้งกับแตงโมนะจ้ะแตงโมอ่อนจ้ะกับปิดฝาทิ้งไว้รอให้ผักของเฮาสุกนะจ้าพอผักของเฮาใกล้สุกแล้วนะจ้ะมาเบิ่งหน้าตาชิมเบิ่งบ่พอบ่นะจ้ะถ้าเกิดพ่อก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะจ้ะแต่แม่พ่อชิมเบิ่งรสชาติบ่พอแล้วนะจ้ะกับปิดแก๊สได้เลยค่ะเบื้องหน้าตาเขาเป็นตะแซ่บบ่คะมาจัดการเลยค่ะมีปลาทอดของเขาที่เตรียมไว้เนาะค่ะราดด้วยแกงส้มของเขาเลยค่ะแตงโมอ่อนบักฮุ่งนะจ๊ะมีผัก2อย่างจ้ะกินกับข้าวสวยห่อนๆก็แซ่บด้วยจ้าเสร็จแล้วจ้าแกงส้มแตงโมอ่อนมะกรูดของเฮานะจ้าแซ่บแซ่บ